ทิตย์วันนี้เริ่มต้นนะครับเมื่อวานนี้18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์สวมสีดำสวมทับเชิ้ตสีขาวเนกไทสีแดงเลือดหมูพระสนับเพลาสีดำเสด็จพระราชดำเนินโดยรถเข็นพระที่นั่งลงจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชมีท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามเฝ้ารับเสด็จในการนี้เพื่อทอดพระเนตรรถแข่งฟอร์มูล่า1รุ่น RB6เครื่องยนต์ 2,400cc โดยบริษัท Red Bull Company Limited กรุงลอนดอนนำมาจัดถวายบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายเฉลิมอยู่วิทยาประธานกรรมการบริษัท Red Bull Company Limited กรุงลอนดอนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือมาร์คเวเบอร์นักแข่งรถมือหนึ่งนักแข่งรถหนึ่งใน2คนของทีม Red Bull Racing แชมป์โลกประเภททีมปีล่าสุดเฝ้ารับเสด็จครับคุณภาสิทธิ์ครับโดยในการนี้นะครับมาร์คเวเบอร์ก็ได้ทูลเกล้าถวายโมเดลรถ Red Bull Racing RB6 ครับพร้อมกับถวายคำอธิบายเกี่ยวกับการขับรถแล้วก็การแข่งรถนะครับโดยในการนี้นอกจากนี้ประสบนิกรเป็นจำนวนมากก็ยังมารอรับเสด็จแล้วก็ส่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้องนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพักสดใสทอดพระเนตรรถฟอร์มูล่า1นานถึง52นาทีจนกระทั่งเวลาประมาณ 18:52 นาทีจึงเสด็จพระราชดำเนินขึ้นอาคารชั้น16ขณะที่นายเฉลิมอยู่วิทยานั้นบอกนะครับว่าทราบมาโดยตลอดว่าพระเจ้าอยู่หัวสนพระทัยรถฟอร์มูล่า1ทรงติดตามดูการแข่งขันมาโดยตลอดจึงอยากจะนำรถฟอร์มูล่า1ที่ชนะการแข่งขันในปีนี้มาถวายให้พระองค์ทอดพระเนตรซึ่งพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งกับนายมาร์คเวเบอร์เป็นภาษาอังกฤษว่าการแข่งขันเนี่ยมีประเทศไหนบ้างรถเป็นรุ่นอะไรขนาดเครื่องยนต์เท่าไหร่เป็นของประเทศใดพระองค์ท่านทรงสวนพระทัยชุดนักแข่งซึ่งมาร์คเวเบอร์นำชุดนักแข่งมาให้ทอดพระเนตรพร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับชุดว่ามีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งเป็นชุดกันไฟกันความร้อนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้พระองค์ท่านยังสวนพระทัยเกี่ยวกับการทำงานของพวงมาลัยรถซึ่งมาร์คเวเบอร์ได้ถอดพวงมาลัยรถมาให้พระองค์ทอดพระเนตรอย่างใกล้ชิดในช่วงท้ายมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพรให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันปีหน้าแก่ทีมนักแข่งและผู้บริหารของ Red Bull ด้วยนอกจากนี้ครับนายมาร์คเวเบอร์ได้เปิดเผยนะครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมจารึกหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองไทยรู้สึกถึงความทุ่มเทของ Red Bull และคนไทยที่ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทราบมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยตัวของมาร์คเวเบอร์เองเนี่ยเคยมาเมืองไทยแล้วประมาณ15ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแค่มาเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาที่กรุงเทพนะครับบริษัทกระทิงแดงนั้นได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน10ล้านบาทโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและมาร์คเวเบอร์ได้ทูลเกล้าถวายโมเดลรถ Red Bull Racing RB6 ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับตำแหน่งแชมป์โลกในปีนี้เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพระราชทานพระราชวโรกาสให้ช่างภาพส่วนพระองค์ฉายพระรูปพระองค์ร่วมกับทีมนักแข่งและผู้บริหารของ Red Bull ด้วยมาร์คเวเบอร์นั้นเป็นชาวออสเตรเลียนะครับท่านผู้ชมครับอายุ34ปีวันนี้แหละครับคุณภาสิทธิ์ครับครับถนนแห่งประวัติศาสตร์ราชดำเนินRed Bull Racingนะครับซึ่งจะจัดขึ้นกำหนดการนั้นเวลาประมาณ13นาฬิกาจะเริ่มต้นพิธีการนะครับและเป็นพระกรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวนั้นเมื่อวานนี้พระองค์ท่านทรงเสด็จลงมาทอดพระเนตรรถฟอร์มูล่า1